ผมเชื่อว่าคลิปที่แล้วเนี่ยทุกคนที่เข้ามาดูกันเยอะแยะแบบล้นหลามเนี่ยหลายคนเนี่ยคงจะสงสัยว่าเฮ้ยเป็นอาร์คอันใหม่หรือเปล่าที่มันเพิ่งโฆษณาอาร์คเจเนซิสหรือเปล่านะครับเลยเข้ามาดูกันเยอะแต่นั่นก็ดีแล้วนะครับทำให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นครับเรียกได้ว่ายอดวิว 100,000 ภายในยังแบบไม่ทันข้ามวันเลยนะครับนี่ถือว่านานๆจะได้เกิดแบบนี้สักทีนึงรู้สึกเหมือนแบบช่วงที่กำลังพีคๆเนี่ยอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มครับโอ้โหสุดยอดนะครับกราบขอบคุณทุกคนเลยแล้วกันยอดไลค์ 10,000 กว่านะครับเป็นอะไรที่ปลื้มใจมากวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับอาร์คนะครับที่เราจะได้เล่นเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆหน้าๆเยอะแยะมากมายและในวันนี้เองครับผมก็จะทำการจับสัตว์แล้วก็ไปหาที่สร้างนะครับอาณาจักรของตัวเองแล้วเดี๋ยวผมจะเตรียมอาวุธก่อนเรามีการกดอัลติเนทนะครับที่สามารถเปลี่ยนอาวุธได้เลยดีมากเลยพาร์ทที่แล้วก็ไม่รู้ก็เพิ่งหัดเล่นอาจจะทุรักทุเลกันหน่อยนะในพาร์ทที่แล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะจับนกขี่หน่อยไว้ให้เมื่อกี้นกมันลงมาแล้วไม่ทันเดี๋ยวต้องรอจังหวะมันแป๊บนึงตอนนี้ตัวละครเนี่ยผมจะเน้นเป็นสปีดเป็นหลักนะครับเมื่อไหร่จะลงมาขี่ลงมาก่อนโอ้โหดูขี้มันกิ้งไปเนี่ยไอ้ว่าเอ้ยทำไมมันช่างใจดำขนาดนี้ขี้ใส่หัวคนด้านล่างได้ไงอย่างนี้ต้องตีกับมานั่งสักทีลงมาแล้วทุกคนขวดป้าเข้าไปครับล่วงครับผมเรียบร้อยเสร็จไอ้หนูเสร็จจอนมาเดี๋ยวมาดูที่ขี่ของเทราโนดอนกันดีกว่าอ้าวกูยังพิมพ์ไทยอยู่เลยแหละเนี่ยแม่รักภาษาไทยเหลือเกินเรียบร้อยที่ขี่นะครับอุปกรณ์พร้อมเนี่ยขัดไฟเบอร์ชิตินมีน้องคนหนึ่งก็บอกว่าพี่ใช้เคียวแล้วกดเก็บไฟเบอร์ดูดิน่าลองว่ะเดี๋ยวลองตีไฟเบอร์ธรรมดาดูก่อนอีกรอบนึงไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองกดเก็บครับเท่าไหร่26เท่าเดิมนี่มันก็เท่าเดิมนี่ว่ามันไม่ได้เยอะกว่าเดิมนะครับนี่ไงไม่ได้ไอเคียวนี่ไม่ได้จริงๆเว้ยเอาละเสียดายมากเลยนะครับถ้าได้จะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็อาวุธเหล็กวันก่อนผมเตรียมมาครบหรือยังวะพวกไปเหล็กแสดงว่าน่าจะยังไม่ได้เอามาเสียดายปืนอีกอย่างนึงปืนใช้ไม่ได้ปืนนี่ต้องเป็นพวกเผ่ามนุษย์เอาละเดี๋ยวขี่แรปเตอร์กลับบ้านก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวไปฟาร์มของก่อนแป๊บนึงตอนนี้เอาม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 าเจอกันรอบตีด้านนี้มาเติมมาดิแรปเตอร์ดาเมจ82ครับมาเหยียบได้ปะเนี่ยเหยียบไม่ได้เว้ยเฮ้ยตัวมันใหญ่เกินครับโอ้โหดาเมจขนาดนี้ยังตีไม่ค่อยเข้าเลยเอาเรียบร้อยครับหลบอยู่ในกระดองแล้วเติมดาเมจเติมเลือด900กว่ามาเดี๋ยวรอแป๊บนึงตั้งท่าก่อนโยกตัวใส่ตีแน่ตะปบโอ้กระเด็นเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวมาชิตินเคลาตินนี่ส่วนใหญ่จะได้จากไอ้พวกมาลงแมลงนะแมลงแถวนี้ก็ค่อนข้างน้อยด้วยเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนฟาร์มหนังฟาร์มลายเก็บเอาไว้เยอะๆหน่อยเจอบอนี่ผมว่าถ้าเราจับมันก็คงจะมาขึ้นไหลไม่ได้แน่ๆเพราะเราเป็นเผ่านะครับที่อยู่ในน้ำเดี๋ยวนี้กลับมาบ้านแป๊บนึงลงก่อน ถ้าลงมันแบบทุรักทุเลมากในนี้ยังเหลืออะไรบ้างไหมเนี่ยในนี้เหลือหอกไม่น่าจะได้ใช้อะไรนะครับเมื่อกี้ผมว่าผมจะมาเอาอะไรมาเอาหอกใช่ไหมขี้ลืมจริงแป๊บเดียวกูก็ลืมแล้วเนี่ยเอาหอกได้แล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับผมเฮ้ยเก็บมาไม่ได้ว่ะอ๋อเราต้องทิ้งสกินแล้วแหละลืมไปเลยว่าสกินนี่จริงๆเราไม่ต้องใช้เลยนี่ว่ะเพราะว่าเราเป็นเผ่าที่ไม่เกี่ยวกับสกินอะไรอยู่แล้วเอาหอกมาได้ไหมยังเอามาไม่ได้อีกเหรออ๋อสกินไม่เกี่ยวเลยครับสกินไม่มีผลอะไรต่อมันเลยคือเราออกไปก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีตอนนี้หอกได้มาเรียบร้อยแล้วหอกเหล็กอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาหอกเหล็กมาใส่แทนว้าวถือหอกเหล็กแล้วแม่คิดถึงอควาแมนเลยกูจะเป็นเทพหรือเปล่าเนี่ยกูจะเป็นราชาแห่งท้องสมุทรไปเนี่ยวันนี้ไปกันไปเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้เราไปจับนกให้ได้ก่อนเราจะได้เดินทางบนฟากฟ้าก่อนที่เราจะไปเป็นราชาเจ้าสมุทรนกเราอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมใส่อาหารให้กับนกก่อนแล้วกันโอ้ถ้าสลบลงไปเยอะอยู่กันตรงนี้ไม่ได้ครับต้องมาใส่ด้านนี้เปิดอินเวนทอรี่ได้ไหมเนี่ยเปิดยากมากเรียบร้อยเติมเนื้อครับเนื้อมาต้นเรียบร้อยครับผมเจอเนื้อแกะไปทีเดียวถึงกับอยู่ทีนี้ผมก็ต้องการอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีตัวอันตรายครับผมอันนั้นน่าจะเป็นอโลถ้ากัดแบบนี้ชัวร์จำได้เดี๋ยวไปฆ่าอโลซอรัสก่อนมาแล้วเว้ยกัดตัวอะไรอยู่เนี่ยน่าจะกัดเจอบอเว้ยน่าจะกัดไม่โดนแน่ๆสภาพนี้กัดไม่โดนแน่นอนมาเจอกันมาเอาหอกไปโอ้โหฟาดมืดครับเอาอีกช็อตนึงครับโอ้โห600กว่าเสยเข้าไปโอ้โหคลิกซ้ายคลิกขวาได้หมดเท่ากันอัปเปอร์คัต
จับหอกกระเด็นตายโอ้โหสะใจไปรุ่นไว้แต่จริงเคลาตินก็ใช้แทนพวกคิตินได้นี่ว่าเดี๋ยวเก็บไฟเบอร์ก่อนตอนนี้เมื่อกี้ไฟเบอร์ไม่แน่ใจว่าพอหรือยังเดี๋ยวลองเช็คดูอีกรอบนึงที่ขี่เทลานโดนยังไม่ได้ยังขาดชิตินนะครับหรือเคลาตินก็ได้งั้นก็ไปฟาร์มไอ้พวกแบบตัวนิ่มก็มีนะเมื่อกี้งั้นรอไปฆ่าตัวนิ่มก่อนตัวนิ่มยังมีอยู่อีกไหมแถวนี้แต่จริงไอ้เต่าก็ได้ไม่ใช่เหรอนั่นไงแองเคโลก็น่าจะมีแองเคโลครับเจอแองเคโลด้านหน้าพอดีไปฆ่าแองเคโลก่อนโว้กระโดดมากระโดดเท่มากอาช้ามาแล้วจ้าอาช้ามาอาช้าโอ้ไม่โดนไม่โดนเสยนี่โหกระเด็นโคตรชอบเรียบร้อยน่าจะพอแล้วแหละไปกดผิดโอ้ชิตบ้าเอ้ยกดผิดสวยเลยขาดไฟเบอร์เลยนิ้วมันลั่นครับผมกำลังจะกดเลื่อนลงกดผิดแหมเสียดายนิดนึงมีคนบอกว่าเวลาเรากดการฟาร์มเนี่ยมันจะกินอาหารไปด้วยเลยเอามาเก็บมาให้เรียบร้อยทีนี้ก็ผลิตใหม่เดี๋ยวต้องโยนที่ขี่พาราซอทิ้งแล้วแหละเพราะไม่ได้ใช้อยู่แล้วอันนี้เอาทิ้งไปเลยแล้วก็ลูกดอกธนูผมก็ว่าผมไม่น่าจะได้ใช้มั้งเดี๋ยวต้องโยนทิ้งเหมือนกันเนี่ยทิ้งไปอะไรไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปหมดมาทีนี้เราจะพาชาวเผ่าแอตแลนเทียนขี่นกนะครับที่ขี่อยู่นี่ขี่ได้ปะเนี่ยขี่ได้ขี่ได้ดูตูดกูแม่งทะลุเลยทะลุเลยตีนทะลุมาอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเท่อยู่คำรามระหว่างขี่ได้ปะเนี่ยดูดิลองดูครับไม่ได้ครับโอ้โหเสียดายโอ้โหนี่ตรงนี้แบบโอ้โหบรรยากาศโคตรสวยไม่จำได้ว่าเขตนี้มันจะมีรังของไดโนนิคัสไม่ใช่เหรอวะไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเติมสตามิน่าก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะไปเนี่ยเราต้องไปผลิตสปีดคอตูมก่อนเรายังไปตอนนี้ไม่ได้เพราะเราต้องการความเร็วสูงนะครับความเร็วระดับนี้ไม่เหมาะแน่นอนข้างหน้าเดี๋ยวปั่นหน่อยโอ้หมดแรงพอดีโอ้โหลงจอดเลยเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวเรียนรู้เอ็นแกมสปีดคอตูมก่อนสปีดคอตูมเอาเดี๋ยวกดเกินไปตัวนึงเมื่อกี้จะกดSP ไปกดเติมโอวิกนี่ไงเอาแบบเทิร์นนิ่ง400ดีไหมนี่เทิร์นนิ่งนะครับใช้ได้บ้างเหล็ก50เอาเหล็กไม่พอแน่นอนรู้สึกว่าเหล็กเมื่อกี้มันจะมีอยู่ประมาณ20กว่าแต่เดี๋ยวต้องเช็คในเตาหลอมอีกทีนึงว่าเตาหลอมหลอมมาได้อีกหรือเปล่าเตาหลอมเกี้ยงแล้วมีแต่ชาโคเตาแรกมี4นะครับส่วนในเตาสมิตตี้อันนี้เหลืออยู่26งั้นผมต้องไปฟาร์มเหล็กเพิ่มเดี๋ยวผมเตรียมพิกแอคก่อนพิกแอคอันหินนี่เราต้องเอาออกไปเลยเพราะว่ามันกำลังติดตั้งอยู่ใช่ไหมเราต้องเอาอันที่เป็นเหล็กนะครับมาใช้แทนอันที่เป็นเหล็กผมว่าผมคราฟแล้วไม่ใช่เหรออ๋อมันอยู่นี่ผมมาติดตั้งผิดเดี๋ยวต้องลากมาใส่ก่อนลากมาใส่อย่างนี้ปุ๊บเข้าไปโอเคตอนนี้เราสามารถเลือกอาวุธได้มากขึ้นแล้วนะครับแสดงว่ามันไม่ได้จำกัดนี่หว่าว่าเราจะพกกี่อย่างทีนี้เราลงไปฟาร์มหินหน่อยลงฟาร์มใต้น้ำครับผมมันต้องมีหินเล็กบ้างเดี๋ยวแถวเนี้ยอันนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองฟาร์มดูก่อนฟาร์มครับมาขุดใต้น้ำไม่ได้อุ้ยใต้น้ำมีคิตตันว่ะพอดีเลยอยากได้พอดีว้าวแจมไม่ต้องไปไกลเนี่ยเหมาะกับชาวแอตแลนเทียนอย่างเราที่จะต้องลงมาอยู่ใต้น้ำอยู่แล้วสุดยอดมากทุกคนโอ้โหมันเลยทีนี้เอาเลยหูเป็นพันแล้วสุดยอดมาจัดไปครับผมมีเหล็กบ้างไหมเนี่ยไอเหล็กก้อนเล็กๆไม่มีเลยว่ะนี่ปลาอะไรปลาซีลาแคนข้างหน้ามีก้อนหินก้อนนึงอันนี้ฟาร์มได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลงดูก่อนฟาร์มได้ป่ะอันนี้ฟาร์มไม่ได้งั้นก็แสดงว่าไม่เกี่ยวแล้วข้างล่างฟาร์มหินไม่ได้เลยสักก้อนงั้นขึ้นบนดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยอะไรแหลมๆอะไรแหลมๆโผโอ้โหซากปลาโอ้โหมีเนื้อเน่ามีออร์แกนิกโพลิเมอร์โคตรแจ่มเลยกำลังตามหาอยู่ดีส่วนอันนี้ให้ของดีแน่นอนมาเจอกันล่อมาเดี๋ยวกูล่อลงน้ำนี่แหละเขาเรียกว่าการลากไปคือเมือบในน้ำหนูจำไว้นะเด็กดีไม่เกี่ยวอันนั้นโชเล่มาจัดไปฟาร์มเลยทีนี้โอ้โหเคลาตินเพียบส่วนเหล็กน่าจะต้องมาเอาก้อนใหญ่เนี้ยก้อนเล็กหาไม่ได้ก้อนใหญ่สู้ก้อนเล็กไม่ได้เอากูตีวืดเดี๋ยวเข้าใกล้หน่อยมีคนบอกว่าสร้างตัวละครสูงเกินมีส่วนอาจจะทำให้ตีด้านล่างลำบากนะจริงๆเราน่าจะทำให้ตัวเล็กกว่านี้โอเคฟาร์มกันครับก้อนใหญ่มันให้ไม่ดีไงต้องไปหาก้อนเล็กก็ไม่มี
แต่ว่าเจอ3เขาด้านนี้กับด้านหน้าฟาร์มออร์แกนิกโพลิเมอร์ได้เดี๋ยวไปเอาการฟาร์มจากไอ้ปลาพวกนี้ก่อนหัวปลาเต็มชายฝั่งเลยเว้ยมาขุดมาแล้วก็ดูดิว่าเหล็กดิบเมื่อกี้เราได้มาเท่าไหร่เหล็กดิบ80อ่ะเพียงพอครับเพียงพอที่จะสามารถผลิตในส่วนของสปีดคอสตูมได้ตอนนี้ผมเติมสปีดไปแล้วอ้าวโหว่ายน้ำไวขึ้นอีกหน่อยนึงไม่ได้เยอะมากนิดเดียวสปีดไป200แม่งยังสู้คนไม่ได้เลยถ้าเป็นคนที่200นี่สปีดเหนือแสงมากเอาละเดินทางกลับบ้านมาถึงนะครับสปีดบนบกไวขึ้นเล็กน้อยเอากระโดดไกลขึ้นดีกว่ากระโดดข้ามก้อนหินได้แบบชิลมากเลยเมื่อกี้มาแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยแต่ละคนทีนี้เราก็ต้องมาใส่เหล็กเข้าไปในเตาหลอมเหล็กของเราอยู่ตรงนี้มันจะมีการสลับอินเวนทอรี่นะครับเวลาเราจะใช้ของจะงงๆนิดเองจุดเตาไว้ก่อนระหว่างรอไปทำอะไรดีต้องฆ่าตัวนี้ตัวนี้มีซิลอยู่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนอาวุธเป็นหอกก่อนหอกมันแรงมากยังไงไปครับไปอันนี้จัดเข้าไปครับผม623แรปเตอร์มาบวกพอดีเฮ้ยแรปเตอร์มา2ตัวเลยเหรอนี่มาฟาร์มก่อนยังไงได้ซิลมาแล้วอีกตัวหนึ่งไปไหนอ่ะอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้มันมีอีกตัวหนึ่งนี่ว่าหรือมันบั๊กผมว่ามันตะปบเราอยู่มันไม่น่าจะหายไปได้เอ้าทำไมผมฟาร์มแรปเตอร์ตัวนี้ไม่ได้วะนี่ไงต่ำเกินจริงด้วยพอต่ำเกินแล้วตีไม่โดนประตูตียากมากเอาละเดี๋ยวผมฟาร์มเคราตินก่อนนี่ต้องการเคราตินมากจับไปกระเด็นตายเดี๋ยวเน้นดาเมจบ้างดีกว่าเพิ่มดาเมจไปครับดาเมจตอนนี้เราไป 1,600 แล้วครับทุกคนฟาร์มมาโอเคได้หนังเคราตินค่อนข้างพอสมควรเอาอีกสักหนึ่งศพก่อนจะไปจัดให้เปลี่ยนอาวุธเพื่อฟาร์มใช้พิกแอคในการฟาร์มดีกว่าโอ้เมาส์หายเวลาใช้อันนี้ก็หาเมาส์ยากมากเรียบร้อยไปแล้วพร้อมป่านนี้เหล็กน่าจะได้เกิน30แล้วมั้งมันเป็นเตาที่ต้องบอกเลยว่าหลวมค่อนข้างไวครับยังไง35แล้วโอเคทีนี้ผมก็จะทำการผลิตสปีดคอสตูมได้หรือเปล่าขาดอะไรขาดเหล็กอ๋อเหล็กไม่มาเหล็กไม่มาแน่นอนอย่างนี้งั้นก็ต้องฝากของกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมเก็บเหล็กมาได้เลยครับผมต้องเอาของออกเกือบหมดเลยกว่าจะเก็บมาได้ทีนี้เอาพวกอุปกรณ์อาวุธมาก่อนแล้วก็ของสำคัญนะครับของสำคัญมีหนังไฟเบอร์พวกนี้ต้องใช้แน่นอนเคราตินเนื้อมาแล้วก็ฟินโอเคแล้วก็หนังเราเอาหนังอยู่นี่แล้วก็นี่เอามาด้วยโอเคเหล็กที่เหลือไม่ต้องเอาน้ำมันนี่ไม่ต้องมั้งเบอร์รี่นี่ก็ไม่ต้องเพราะเรากินดิบได้ใช่ไหมคริสตัลอ๋อผมรู้แล้วเหมือนน้ำหนักจะมีปัญหาเพราะว่าที่เราขนไม่ได้เนี่ยดูเหมือนมันจะแยกเป็น2 ส่วนคือตัวเรานะครับที่เป็นตัวคนกับตัวของสัตว์ตัวนี้ไม่เกี่ยวกันมันต้องมีตัวคนหลอกๆด้วยซึ่งเลเวลมันไม่ได้ไงทุกคนมันก็เลยทำให้เราขนลำบากตอนนี้ผมรู้แล้วถ้าเราหาวิธีในการเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวละครแบบคูณหมื่นเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้เราขนของได้เยอะขึ้นโอเคทีเราเดินทางกันต่อเดี๋ยวสปีดคอสตูมเมื่อกี้น่าจะลืมคราฟว่ะเดี๋ยวลงก่อนลงตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเริ่มจะเข้าใจระบบเกมมากขึ้นแล้วสปีดคอสตูมอยู่นี่ผลิตมาครับคือของที่ไม่หนักเนี่ยเราขนได้แต่ของหนักๆเราไม่สามารถขนได้เยอะกระจากสักทีนึงเอาละอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสปีดคอสตูมโอเคเรียบร้อยเป็นไงครับทีนี้พลิ้วเลยพลิ้วไหวครับโอ้โหสามเขานี้หลายตัวมากจริงๆเราน่าจะมาตรงนี้นาทีก่อนเดี๋ยวลองขึ้นไปดูดิว่าจะมีไข่ของไดโนนีคัตให้ได้แบบว่าฟาร์มกันหรือเปล่าอยากได้ไข่มันสุดๆอะผมจำได้ว่ามันจะมีอยู่ซอกหนึ่งที่มันจะมีรังของพวกมันเยอะมากยังหาไม่เจอนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าผมจำพิกัดผิดหรือเปล่านะตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวฆ่าพวกนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหอึดมากเลยแต่ดาเมจเราโคตรแรง100กว่านี่เราอัพไปแล้วไงก็เลยยิ่งแรงมากขึ้นฆ่ามันให้หมดโอเคเรียบร้อยแต่จะมีหน้านี้ต้องเน้นหน่อยหมดไวเหลือเกินแล้วก็เลือดขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวเอาเลือดไปสัก 1,200 โอเคทีนี้จัดอาหารให้มันหน่อยจะได้ทำการรีเลือดรีอะไรได้โอเคไปกันต่อครับทุกคนครับเปลี่ยนที่ใหม่ครับผมแต่มันพ้นจากตรงนี้มันก็ไปป่าเลดบูดแล้วเนี่ยแสดงว่ารังเรโนดิคัตน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้บ้านเราเนี่ยจะต้องอยู่เนี่ยข้างหน้าตรงนี้นะครับโอเคเป็นพื้นที่ที่เหมาะแล้วก็น้ำน่าจะลึกผมต้องอยู่น้ำลึกๆหน่อย
รู้สึกว่าจะมีแร่ธาตุวัตถุดิบค่อนข้างเพียงพออ่ะเดี๋ยวผมจอดนกไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดำลงไปใต้น้ำเลยดีกว่าอุ้ยมีอัลฟาด้วยเหรอข้างล่างมีอัลฟาเลยครับเดี๋ยวก่อนลงไปขอฟาร์มวัสดุและอุปกรณ์ก่อนโอ้โดดลงยากมากตอนนี้เราต้องใช้ขวานในการตัดต้นไม้เยอะๆตัดไม้มาโอ้กดผิดกดผิดต้องใช้อันนี้ต้องใช้คลิกขวายิงฟาร์มก่อนแต่ไฟเบอร์เนี่ยขาดไฟเบอร์ค่อนข้างฟาร์มยากจริงๆต้องจับไอตัวแบบว่าพวกลิงพวกอะไรพวกนี้ลิงก็ฟาร์มไฟเบอร์ได้ดีมีลิงไหมเนี่ยเขตนี้หาลิงยากว่ะจริงๆลิงก็อยู่ตามพวกป่าเขาทั่วไปแต่ใหญ่ทำไมตรงนี้ถึงไม่มีลิงช่างมันก่อนไม่เป็นไรฟาร์มเองก็ได้เอามาขอฟาวเดชั่นก่อนนะครับตอนนี้ฟาวเดชั่นได้แค่3น่าจะขาดเป็นไฟเบอร์จริงด้วยงั้นผมต้องเก็บไฟเบอร์ไปก่อนแล้วกันเก็บเองมาโอเคผมต้องการวางฟาวเดชั่นทั้งหมดสัก6ก่อนนะครับสำหรับบ้านใต้น้ำผมในรอบนี้จะเป็นแบบหลังเล็กๆอุ้ยเก็บ3หย่อมได้200กว่าเลยเหรออุ้ยโคตรดีตรงนี้ให้ไฟเบอร์เยอะมากอ๋อหรือว่าระหว่างถือขวานจะได้ไฟเบอร์เยอะเดี๋ยวลองถือพิกแอคเหล็กหน่อยนะครับทุกคนลองดูดิจะได้เยอะกว่าเดิมไหมอันนี้เก็บไม่ได้ยอมใหม่ได้ไฟเบอร์37น่าจะดีกว่าการเก็บนะครับโดยการที่เราไม่ได้ใช้อาวุธแต่แปลกคือมันใช้เคียวมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะเก็บมาโอเคดีแหละน่าจะเยอะละเดี๋ยวลงไปคราฟเวลาอยู่ในน้ำดีกว่ามันจะได้ว่ายน้ำคล่องถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยเดินไปคลาสไปช้าแน่ๆไปเดี๋ยวไออัลฟานั้นน่าจะเจอกับหอกเหล็กพอได้อยู่เตรียมหอกเหล็กไว้ก่อนมาครับลงกันเลยนี่ไงอัลฟาฉลามจริงด้วยแมงกะพรุนก็มีครับต้องระวังนะแมงกะพรุนเนี่ยโหดมากทีนี้ฟาวเดชั่นโอ้ได้มาอีกเยอะครับต้องการอีก3เพราะว่าของเดิมมีอยู่แล้ว3ถ้าผมเอามาติดตั้งเลขหนึ่งผมจะวางเลยเอ้ยมาแล้วเอามาเด้เอามาดูวะเสียบตัวเว้ยกูเจ้าแห่งท้องสมุทรนะมึงมาเราเป็นชาวแอตแลนติสเราต้องฆ่ามันจัดไปตายยากมาครับมาทำไมหมดกระบงกระเบนก็มาด้วยครับกระเบนตายไปก่อนเดี๋ยวเอาฟาฉลามกูอย่างนี้เลเวลกระฉูดแน่มาเด้มาตีโดนยากมาครับจัดไปโอ้โหหนีเหรอแต่จริงอย่าหนีดิวะโอ้โหน่าจะนานหน่อยแหละทุกคนอุ้ยแมงกะพรุนมาเต็มแมงกะพรุนที่ต้องระวังครับโอ้ไม่เป็นไรครับผมได้อยู่ได้อยู่กันได้ครับไม่หล่นไม่ร่วงไม่ช็อตโอ้กันสายฟ้าได้นั่นแหละมาวิทย์ทำไมบางตัวตีไม่โดนตัวหลังๆที่มาใหม่นี่ตีไม่โดนครับแต่อัลฟาฉลามนี่ต้องบอกเลยว่าอึดทรหดมากแทบจะฆ่ามันไม่ได้เลยนี่ขนาดดาเมจโคตรเยอะแล้วเนี่ยฉลามธรรมดามาแจมครับมาดิเอามาเข้ามาเอามาเลยไม่ตายอีกตีเข้าไปอีกตัวหนึ่งน่าจะประมาณ 2-3 ทีเอ้ยเลือดออกแล้วเอาฟาดฉลามเลือดออกแล้วครับว่ายน้ำตามลอยโอ้ยลอยดีดไปที่มึงมาเก็บของก่อนเฮ้ยทำไมเก็บไม่ได้เก็บได้แต่เนื้อปลาเอ้ามันมีแต่เนื้อปลาเหรอเอามาอีกตัวหนึ่งไอตัวนี้เมื่อกี้ยังฆ่าไม่ได้ทีจัดไปครับผมเรียบร้อยเสร็จแล้วสถานการณ์เคลียร์สงบจบแล้วทีนี้ไปหาพื้นที่สร้างบ้านเดี๋ยวลงลึกๆหน่อยทำไมรู้สึกว่าว่ายน้ำช้ากว่าเดิมไม่รู้อ่ะตอนนี้เป็นที่อาวุธหรือเปล่าวะแต่ถ้ามาสร้างในนี้เนี่ยฉลามมันโคตรเยอะมากแล้วผมเพิ่งลืมสังเกตว่าน้ำตรงนี้ทำไมมันไม่ใสเหมือนทางฝั่งนู้นวะน้ำตรงนี้ค่อนข้างขุ่นเลยด้านนู้นเนี่ยไอ้ตรงที่เรามาน้ำใสมากโอ้สงสัยผมต้องเปลี่ยนแล้วแหละผมชอบน้ำใสๆน้ำไม่ใสไม่เอาไปเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมนะตรงนู้นดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เรากลับมายังจุดที่น้ำใสแล้วนะครับน่าจะเป็นจุดนี้แหละเดี๋ยวลองดูจะใสหรือเปล่าใสไม่เอ่ยตรงนี้ตรงนี้พอได้ตรงนี้พอใสหน่อยด้านนู้นไม่ได้น้ำมันลึกเกินแล้วน้ำมันขุ่นนะครับอ่ะทีนี้เรามาสร้างบ้านใต้น้ำกันดีกว่านี่ไงวางได้ด้วยเดี๋ยวเอาลึกๆหน่อยไปข้างหน้าอีกหน่อยแล้วกันแล้วก็ตรงนี้มันไม่ค่อยมีฉลามด้วยไงไปอีกยังได้อยู่มีแค่กระเบนนะกระเบนพอได้เดี๋ยวดูดิเฮ้ยมีรูด้วยมีรูอยู่ตรงนี้พอดีเลยนี่ไงบ้านกูไม่ต้องสร้างอะไรเยอะเดี๋ยวเอาเฟอร์นิเจอร์มาวางแล้วก็ปิดฐานปิดอะไรแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหแจ่มเลยครับนี่แหละตรงนี้แหละบ้านเราทุกคนเดี๋ยวเราปิดตรงรูนี้แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเราก็วางเป็นฟาวเดชั่นต่างๆเดี๋ยวขอลงไปแบบลึกๆหน่อยผมต้องอยู่ลึกๆ
นี่ไงโหยิ่งลงมายิ่งลึกนี่มันลงไปไหนเนี่ยว่ามันลงไปได้ลึกเกินว่ะถ้าตรงนี้จะก็ลึกเกินไปเหมือนจะเป็นถ้ำด้วยนะเอาเป็นถ้ำจริงด้วยครับมันโหลดงั้นเอาไว้หน้าถ้ำแล้วกันนี่ตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละเหมาะเดี๋ยวปิดปากรูอย่างเดียวไม่ต้องให้ใครเข้า ตรงนี้คือกูจะอยู่คนเดียววางได้หรือเปล่าเหมือนวางต่อได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยอ๋อนั่นเท่ากับว่าเราต้องใช้มอดโอโซเพื่อช่วยด้วยนะครับถ้าได้โอโซมานี่จะดีมากแต่ว่าวันนี้เราก็จะใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันทุกคนโอโซยังไม่มีนะทุกคนครับสร้างตามยถากรรมโอเคฟาวเดชั่นเหลืออีก2ขยายข้างไม่ได้ละขยายฝั่งนี้ได้อีก1จุดมาลงไปแล้วก็ที่เหลือก็ต่อเป็นซีลิ่งต่อไปสัก2อันพอไหมเนี่ยตอนนี้วัสดุในการสร้างบ้านทั้งหมดนะครับเป็นวัสดุที่ทำการเสกมานะครับเพื่อทำการสร้างครับผมจะได้รวดเร็วกันมากขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนรู้สึกว่าเวลาลากอุปกรณ์มาทำไมมันแกว่งๆแหลกๆก็ไม่รู้เอาละแต่ว่าการเล่นโอเคยังปกติอยู่ตอนนี้เสาเราต้องลงนะครับเพื่อให้มันยื่นมาข้างล่างได้มากๆเดี๋ยวเสานี่จะวางยากหน่อยเว้ยเฮ้ยโอ้โหเพราะว่าเหตุก็คือตัวละครเนี่ยมันไวเกินไงเดี๋ยววางไปก่อนโอ้โหได้ปะเนี่ยสร้างโคตรยากไม่เป็นไรเราต้องมีความพยายามดิเราอุตส่าห์แบบเล่นเป็นสัตว์แล้วมีคนบอกว่าทุลักทุเลพี่ไม่หนุกจะเย็นๆน้องๆโอ้โหเอาเดิมๆมันก็น่าเบื่อใช่ไหมเราเล่นอาร์กันมาแบบเบื่อแล้วกับอะไรที่เดิมๆโอเคประมาณนี้เดี๋ยวต่อเสาแค่2เสาพอถ้าลงเสานี่ลำบากค่อนข้างทำยากเดี๋ยวก็ปิดชั้นข้างบนอีกรอบนึงเพื่อให้มันดูสวยงามนะครับปิดชั้นข้างบนหน่อยคือสปีดแม่งไวเกินถ้าเราเล่นเป็นมนุษย์มันจะง่ายกว่านี้โอเควางลงไปโอ้โหแปลกมากเลยบ้านโกมันอยู่ท่าไหนของมันวะเนี่ยอ่ะทำไมมันยื่นเกินไปอีกอันนี้คืออะไรอันนี้คือระเบียงไหม เป็นระเบียงไหมเดี๋ยวต่อให้เท่ากันไปเลยดีกว่าอ๋อต่อเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเลยนี่ว่าเอองั้นเพิ่มอีกชั้นหนึ่งไปเลยมันจะได้ดูสวยๆปิดเสาด้วยเออนั่นแหละจัดไปสวยแล้วโอ้โหทำไปทำมาแจ่มและบ้านเรานะตอนนี้เรียบร้อยเว้ยฐานประมาณนี้แล้วก็อะไรต่อวะวินโดว์เฟรมวินโดว์เฟรมมาวางลงไปวางยากมากแล้วก็มันจะมีประตูยาวประตูยาวนี่ประตูสูงนี่แหละเดี๋ยวความสูงนี่กี่ชั้นวะ4โอ้โห4เลยเหรอได้แค่นี้ก็พอละอ๋ออันนี้ไปโดนประตูเดี๋ยวผมไปโดนประตูมันต้องวางวอไปมาร่วมเป็นกำลังใจให้ผมสร้างนี่ผมว่ายไปว่ายมาผมก็เวียนหัวอยู่กันเนี่ยหน้าต่างต่อโอเคหน้าต่างกี่บานข้างหน้านี่ก็น่าจะมีหน้าต่างสัก2เรียบร้อยแล้วก็ดอเฟรมลงนะครับแล้วก็ตามด้วยประตูเป็นอันเสร็จทีนี้ฝั่งนี้ก็ต้องมีหน้าต่าง1หน้าต่าง2แล้วก็กำแพงสูงเฮ้ยกำแพงสูงอยู่อะไรอยู่เลข6ลืมดูผิดลงไปแบบนี้ครับเรียบร้อยที่เหลือก็ปิดด้วยวอลธรรมดาเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็เหลือแต่หลังคาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมพยายามสร้างหลังคาแปลกๆแต่ด้วยที่เผ่าพันธุ์เราเนี่ยเป็นปลานะครับแล้วมันเคลื่อนไหวในน้ำไวมากผมเลยไม่สามารถวางหลังคาแปลกๆได้เอาเป็นว่าผมขอวางเป็นหลังคาเหลี่ยมๆนะครับเป็นสร้างบ้านเป็นกล่องเลยก็แล้วกันธรรมดาแล้วกันไม่งั้นลำบากแน่เอาล่ะเฮ้ยแต่อุปกรณ์รู้สึกว่าซีลิ่งมันจะน่าจะมีไม่พอนะโอเคเดี๋ยวต้องลองดูครับซีลิ่งจะพอไหมนะซีลิ่งมีแค่10ที่เห็นเลข2นี่มันเป็นรูปนะครับคนละแบบเดี๋ยวจะหาว่าผมตาถั่วได้อีกพอไหมเนี่ยน่าจะต้องใช้เท่าไหร่วะใช้ประมาณ12อันนะครับทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบว่า4ครึ่งนะครับพื้นที่เนี่ยไม่ใช่4ครึ่ง3ครึ่งนี่ไงตรงนี้เหลือครึ่งนึงนะครับน่าจะปิดไม่พอไว้เดี๋ยวลองปิดด้วยอย่างอื่นดูดิปิดด้วยอะไรดีวะถ้าปิดด้วยของมันก็ต้องเอามาเพิ่มอีกอันนึงเดี๋ยวเอาของมันนี่แหละอุปกรณ์พอไหมเอ่ยมันก็พอคราฟอยู่นี่ว่าคราฟก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็วางลงไปเหลืออันสุดท้ายเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับบ้านเราเดี๋ยวจะได้ลองเข้าไปดูว่าเข้าได้ไหม เข้าได้หรือเปล่าอยู่ได้จริงไหมเปิดประตูเข้าได้หรือเปล่าเฮ้ยทำไมเข้าไปไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยตัวสูงเกิน ตัวสูงเกินก็ไม่ได้เดี๋ยวเดโมลิชก่อนเอาออกชั้นนึงนี่เข้าได้เว้ยถ้าเอาออกงี้เข้าได้แสดงว่าเราต้องวาง
เป็นดอเฟรมเพิ่มอีกดอเฟรมมันมีไม่ใช่เหรอไหนๆก็ทำให้เสร็จแล้วก็ทำให้ดีไปเลยนี่ดอเฟรมอยู่นี่เอาไว้เลขดึงครับต้องให้เป็นประตู2ชั้นเรียบร้อยจัดไปแล้วก็ปิดตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นโอเคเวลาเปิดก็ต้องเปิด2บานเนี่ยป้าบแต่จริงๆใช้เป็นประตูไดโนเสาร์เกตเวย์ไปเลยก็ได้เอาล่ะทุกคนตอนนี้บ้านของเรานะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สวยหรูอะไรนะครับแต่คนเราขอให้มีที่อยู่อาศัยหลับนอนแค่นั้นก็มีความสุขแล้วครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกับชาวแอตเลติกอย่างเราด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ